typical day. Like when the examiner asks you, hey, what is your typical day like? So what does it mean typical day? วันธรรมดาYeah, วันปกติธรรมดาทั่วไปเราทำอะไร like the examiner might ask you hey what is your typical day like วันธรรมดาของคุณเป็นยังไงแล้วก็ต้องอธิบายให้ได้เกี่ยวกับเรื่องของกิจวัตรประจำวันเรานะคะเดี๋ยวเรามาฝึกกัน or sometimes they ask you what Your future plans. your future plans what you want to be in the future what you want to do in the future and What is this one? Skills and qualifications. Okay, skills and qualifications. What does it mean? Skill. ทักษะทักษะ. What about qualifications? คุณสมบัตินะคะ. Okay. And Or sometimes you can hear a question about home and family, like your family members. Okay, you know family members? Yeah. Like how many family members do you have? Three. Three? Okay. And For example, next one, what is it? Can you read that? Your living situation. Your living situation. About what does it mean, living situation? You have an idea? What is living situation? What is like? สถานการณ์ในตอนนั้นก็ใช่สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการอยู่เช่นอยู่บ้านที่ไหนอยู่บ้านหลังประเภทไหนอยู่อพาร์ตเมนต์ you live in apartment or in a house เขาจะถามแบบนี้เลยนะคะ do you live in apartment or in a house and who do you live with เนาะแล้วเวลาเราตอบคำถามแบบ part one ถ้าต้องการให้คะแนนเยอะๆห้ามตอบสั้นเพราะว่า IELTS เขาต้องการดูทักษะภาษาเราเราต้องโชว์ความสามารถการใช้ภาษาที่หลากหลายนะคะการใช้คำซินโนนิมหรือประโยคยาวๆมีการใช้ประโยคพวกความซ้อนประโยคความรวมมีคำเชื่อมเนาะห้ามตอบเป็นประโยคความเดียวแบบง่ายๆสั้นๆนะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ดูคลิปด้วยเนาะ for example like if the examiner asks you how many Family members, do you have? ถ้าเกิดเป็นน้องสแน็คจะตอบอะไรคะ Okay, hey, how many family members do you have? My family have 3 members. Have my mom, my dad, and me. นะคะเวลาเราตอบเราห้ามตอบสั้นเราตอบประมาณนี้อาจจะยาวขึ้นหน่อยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาให้เขาแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีความสามารถในการพูดภาษาเข้าใจเขาได้แล้วก็สามารถตอบโต้ได้เป็นประโยคยาวๆนะแล้วอาจจะใช้คำศัพท์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปเพื่อดึงคะแนนนะคะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าอย่างเมื่อกี้ถูกต้องเลยนะคะถ้าในกรณีที่บางคนไม่เคยได้เรียนมาเขาจะตอบแค่ว่า3 people 3 member แล้วก็หยุดอันนั้นคือเกิดอาการ awkward เลยนะ examiner เขาจะแบบเหมือนเขาจะมองหน้าเราแบบอ่ะแค่นี้หรอคือเขาจะพยายาม expect ให้เราพูดมากกว่านี้ไม่งั้นถ้าเราพูดน้อยหรือตอบคำถามแบบสั้นๆโดยไม่โชว์สกิลภาษาเขาจะลงไปลบคะแนนเราทันทีเลยอันนี้คือเจาะลึกนะลูกอันนี้เราต้องจำนะน้องสแน็ค you get it นะครับ next one
You might be asked about household chores and responsibilities. What does it mean, household chores? Household chores, แปลว่าอะไรครับ? Do you know what it means, household chores? This one. งานบ้านใช่งานบ้าน and responsibilities. What does that mean? ความรับผิดชอบความรับผิดชอบที่เราต้องทำให้กับครอบครัวเรารับผิดชอบอะไรบ้างในบ้านหรือที่โรงเรียนนะ Or sometimes you might be asked about childhood memories. What is that? Childhood memories. แปลว่าความแปลจากหลังจมาหน้าอืมความทรงจำำคในวามวทรังยจเำดเก็ี่กยวกับเวเด็กใช่นะซึ่งมันจะสังเกตว่าท็อปิกพวกนี้จะเป็นท็อปิกที่เราทำไมคะคุ้นเคยใช่ปะแต่มันทำให้ดูยากเพราะอะไรเวลาเราตอบเราห้ามตอบสั้นสองเวลาเราตอบเราจะต้องตอบยาวๆและโชว์คำศัพท์ที่มันแอดวานซ์หรือการใช้ซินโนนีมหรือการใช้สำนวนประโยคที่มันยากขึ้นมาหน่อยอย่างที่เราเคยเรียนกันไปอย่างที่เชื่อเคยให้จดสับในใบพาร์ท1นะคะเดี๋ยวเราไปดูซ้ำอีกรอบนึงแล้วมีอะไรคะอ่านไหนลองอ่านท็อปิกซิ Can you read just more topics that you might hear Topics and interests. Yeah like what Keep reading Sports and activity you enjoy. Exactly or Movies or TV show you like. or Music or travel experience. Music preference. This is very important word. You have to know the meaning. Music preferences. You know, like sometimes the examiner say, "Hey, okay, today let's start talking about music preferences." You know what it means, preferences. Do you know what it means, preferences? If you don't know, feel free to tell me. I don't know. Okay, preferences is a noun from prefer. นะคะ verb ของมันคือ prefer you know prefer คำ noun ของมันคือเป็น preference คือ prefer คือชอบมากกว่าใช่ไหมครับ preference ก็คือความชอบมากกว่าอะไรก็ตามที่หนูชอบมากกว่าเพราะฉะนั้น music preferences ให้แปลจากหลังมาหน้าแปลว่าความชอบในทางดนตรีใช่ไหมลูกความชอบส่วนตัวความชอบที่มากกว่าโอเค or you might be asked daily life or routines about your morning routine eating habits and food preferences weekend activities and transportation and commuting what does it mean transportation การเดินทางOr commuting commuting ก็แปลว่าอะไรครับการโดยสารรถ commuting คือการโดยสารรถประจำทางค่ะเราต้องรู้ศัพท์พวกนี้นะเพราะเป็นคำชีวิตประจำวันเลยเขาก็ในพาร์ทแรกเขาจะชวนเราคุยแบบนี้เกิดเขาจะบอกเราเลยรู้ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะคุยพาร์ทนี้เสร็จแล้วต่อไปพาร์ทต่อไปเรื่องอะไรนะเราจะได้ไม่งงเนาะนี่คือจะเป็นท็อปิกที่เขาลิสต์มาให้ว่ามีอะไรบ้างทีนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักสิ่งที่เราจะต้องทำลูก This is the suggestion or the techniques or some tips that you need to do or that help you succeed to get more bands and
speaking test IELTS speaking test สิ่งที่เราต้องฝึกทำเริ่มฝึกเลยอันแรกคืออะไรลูก Can you read it Practice speaking fluently. Practice speaking fluently like what Can you ask Can you just say an example like what How Engage in regular conversations with friends or online and in speaking club to build confidence and fluency. Engage in regular conversation with friends to join English speaking club to build confidence and fluency. เขาให้คะแนนในเรื่องของการฝึกแบบพูดแบบไหนลูก fluently แปลว่าคล่องครับคล่องแคล่วนะเขายกตัวอย่างเช่นอาจจะengage in ก็คือให้เราผูกมัดกับการหรือว่าการฝึกบ่อยๆหรือในเรื่องของการฝึกสนทนาเป็นประจำนะคะ regular conversation กับเพื่อนหรือไป join English club ทำให้เรามีความมั่นใจในการพูดและความคล่องแคล่วเพราะเขาให้คะแนนเรื่องความการตอบคำถามแบบคล่องด้วยนะลูกมันมี fluency score ด้วยนะต่อไปค่ะ number two tip two what you gotta do Expand your vocabulary. สำคัญมากถ้าโวแคปเรารู้น้อยตกเลยแบนออกมาอาจจะได้เต็ม9อาจจะได้แค่4 หรือ 5ซึ่ง4 หรือ 5ถือว่าเป็นแบนที่แบบคะแนนต่ำมากอย่างได้ไม่ได้เนี่ย speaking อย่างเราเนี่ยต้องได้อย่างต่ำคือ6 5.5นี่หิ่งยังต่ำนะแต่ถ้าเราสามารถ expand your vocabulary เขาเห็นว่าเราสามารถใช้คำศัพท์ได้หลากหลายได้ synonym ได้หลากหลายได้ใช้โครงสร้างที่มันยากขึ้นมาหน่อยอันเนี้ย examiner เขาจะก้มไปให้คะแนนอันนี้คือหลักสูตรในการเรียน IELTS นี่คือแบบเทคนิคเลยนะลูกซึ่งเราต้องจำแล้วก็ practice Can you give me more sample how you expand your vocabulary? Read extensively. Listen to English audio, video materials, and learn new words in context to enhance your lexical range. Lexical range เป็นหนึ่งใน5การให้คะแนนในการ speaking และ writing จำไว้ให้ดี Lexical range คือระดับการใช้คำศัพท์เขาจะมีระดับแบบ common ทั่วไประดับแบบ medium กลางๆและเป็นระดับ advanced ซึ่งเขาจะให้คะแนนตามนี้เลยนะอย่างเช่น คำว่าเพิ่มขึ้นอะส่วนใหญ่อะสมมติเราจะบอกว่าฉันต้องการที่จะเพิ่มปริมาณอะไรบางอย่างคำว่าเพิ่มหนูนึกถึงคำว่าอะไรครับAdd หรืออะไรอีก Add ก็ยังธรรมดา Increase ปะแต่ถ้าเราสามารถใช้คำเช่นให้มัน Advanced ขึ้นหน่อยเช่น Enhance Maximize ตรงเนี้ยเชื่อไหมว่าชีวิตเราเปลี่ยนเลยเขาจะให้คะแนน enhance กับ maximize หนูมากกว่าที่หนูไปใช้ add กับ increase เข้าใจยังนี่เขาเรียกว่า lexical range ซึ่งเราต้องฝึกนะคะ you get it this is how you can gain the score from the examiner okay and number three What you gonna do? Number three, can you read it? This is very important. When you answer the question, you need to provide detail and responses. What does it mean? Can you read it? When asked about your hobbies, don't just say I like reading. Please elaborate on the types of books you enjoy, your favorite authors, and what you find
including You socially. understand? น้องสแนทเอาคอมพิวเตอร์เอาห่างจากเอาพัดลมห่างจากคอมพิวเตอร์หน่อยลูกเอาพัดลมหันไปทางอื่นลูกเสียงไม่ได้ยินเลยได้ยินชัดขึ้นไหมครับโอเค better โอเค so you provide detailed responses what does it mean when asked about your hobbies เมื่อหนูถูกถามเกี่ยวกับเรื่อง hobbies don't just say I like reading and then you just finish it do you think you're gonna gain weight you're gonna gain a score yes or no Yeah. like hey what is your hobby snack you say I like reading and then you stop do you think you will get the score yes or no Yeah. huh Oh, no. No มีหลายนักเรียนหลายคนที่เขาไม่ได้ไปเรียนนะคะหรือว่าไม่ได้มาเรียนพิเศษอะลูกก็ซื้อเขาถามว่า What's your hobby ตอบแค่ว่า I like reading จบเลยแค่นั้นซึ่ง examiner เขาหวังว่าหนูจะให้ดีเทลหรือการอธิบายมากกว่านั้นอ่ะเขาแนะนำอะไรบ้าง Don't just say อย่าพูดแค่ I like reading but ให้ทำไมคะ Elaborate can you read Elaborate on On the types of books you enjoy. or Your favorite authors and why you find reading fulfilling. Yeah, can you tell me what it means? So what you gotta tell besides you say I like reading, what else you have to say? ให้เพิ่มแปลว่าทำไมถึง Elaborate คือให้ enjoy ผกสัมบผสานถูกต้องให้ผสมว่าหนังสืออะไรที่เราชอบต้องพูดไปด้วยลูกหรือ authors your favorite authors คืออะไรคะนักประพันธ์ที่เราชอบนักเขียนที่เราชื่นชอบและ why you find reading fulfilling ทำไมคุณถึงมองว่าหรือรู้สึกว่าการอ่านนั้นมันสนุกมันเติมเต็มอ่ะเดี๋ยวช่วยยกตัวอย่างให้ฟังน้องสแน็ก I want you to act as like an examiner and I will be an interviewee okay can you ask Okay. me what is your hobby What is your hobby? well actually I have a few hobbies that I love to do in my free time first of all I love reading especially the book of Harry Potter. I like it because there are a lot of episodes that you can follow, and I think there are a lot of exciting things in the book. Besides reading, I love swimming. I always find my time and squids in for swimming every time I have free time, especially on weekends, and I always get my son to do that with me. And the last hobby that I love is chopping. Because you know, like when I'm stressed from work, from teaching, I love to go to the mall and just get something or just browse around, or even I don't buy it, but I just want to be like to do like window shopping. Teacher ได้คะแนนเต็มเลยลูกอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้เชื่อพูดว่าอะไรไปบ้างเขาถามคำถามสั้นๆแต่เชื่อตอบอะไรไปบ้างคะนี่คือความหมายเทคนิคข้อสามอ่ะแปลมาบอกมาชอบอ่านหนังสือและหนังสือที่ชอบอ่านก็เป็นหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อะไรครับแล้วก็What else? Do I have only one hobby and more or more than one hobby? แล้วก็ชอบ
ว่ายน้ำครับ Yeah. And can you tell me more about swimming? What did I say about my swimming? Yeah. เรื่องว่ายน้ำก็Yeah, what did I say about swimming? Because I didn't just say I like swimming, right? I just did say something else about swimming too. Okay, I was talking about like who I brought to the swimming pool too. ผู้Okay, ชno ายอ่ะ problem. Yeah, I always brought. Yeah, exactly. My son, I always brought him. And the other hobby that I love to do too, what is that? Is it shopping? Yeah. Okay, so what do you remember about my shopping? Did I just say I love shopping or I just said something else about shopping? Say something else. Yeah, say something else like what? Like, why do I like shopping? ชอบเงินจะมีบทที่เชื่อพูดเพิ่มไหมI forgot now. You forgot, okay. So I told that why I like chopping because it helps me relax when I'm stressed from work or teaching, right? นะคะเนี่ยค่ะคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงทำให้เรารู้สึกดีหรือเติมเต็มเรานะเหมือนข้อสาม Why you find reading or your hobby fulfilling, okay? นี่คือเทคนิคนะคะที่เราจะต้องใช้ต่อไปข้อสี่น้องสแน็คต้องจำให้ได้นะว่าเราจะต้องดึงคะแนนได้ยังไงบ้าง Number four, can you read number four? Stay relevant. Stay relevant เราต้องฝึกออกเสียงอีกเยอะด้วยนะลูกนะ Stay relevant, relevant, relevant. Stay Relevant. relevant. Say again. Stay relevant. คือแปลว่าอะไรคะ relevant something ถ้าเราไม่รู้ก็บอก I have no idea ได้เลยนะครับ I have no idea. Relevant means to relate it, to be related. แปลว่ามันต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันหมายความว่าอะไรครับอ่ะ Can you read? While it's essential to provide comprehensive responses, ensure that your answers remain relevant to the question of. Yeah, what does it mean? Why essential? Is it essential? Essential, but why? What does it mean? Essential. Like important. สมันำคัจญำเป็นใช่ในขณะที่มันจำเป็นนะหรือมันสำคัญที่จะอะไรคะ Provide คือมีคำตอบที่ comprehensive คือครอบคลุม
แต่ก็ต้องเมคชัวร์ว่าคำตอบของคุณนั้นต้องเกี่ยวข้องกับคำถามที่ถามนะไม่ใช่ออกนอกทะเลนะคะเก็ตไหมครับเขาดูเหมือนกันเนาะคำตอบมันเกี่ยวกับคำถามที่เขาถามไหมเช่น for example like the examiner asks you hey do you have any siblings do you have siblings and you might say oh I'm a lonely person I don't like to be with people I don't think I should have brothers sisters หนูว่าคำตอบมันเกี่ยวกับคำถามไหมวะมันไปด้วยกันไหมไม่ไม่เพราะเขาถามอะไรครับมีพี่น้องไหมเราที่ชอบไปตอบอะไรครับเมื่อตอบว่าโจมเป็นยังไงอะไรนะครับ What did you say? Can you say again? เหมือนที่เชื่อไปตอบว่าบอกว่าเราเป็นยังไงก็ครับเออเราไปบอกว่าฉันชอบอยู่คนเดียวฉันชอบอยู่กับคนฉันก็เลยคิดว่าฉันไม่ควรมีพี่น้องซึ่งแม่งคนละเรื่องอะไรเก็ตว่าอย่างเงี้ยหนูโดนหักคะแนนเต็มเต็มคือกะจะโชว์เหนือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรือเข้าใจผิดก็ไม่รู้อันนั้นก็โดนหักคะแนนนะอันนี้ต้องระวังนะลูกคำถามที่ตอบมาต้องเกี่ยวข้องและตรงกับคำตอบเราอะต้องตรงกับสิ่งที่เขากำลังมองหากับคำถามเขานะที่เชื่อจดไปให้เราต้องระวังนะ Number five ครับ can you read number five please Maintain a positive attitude. คำนี้ให้อ่านดีๆนะ positive Positive. ไม่อ่านเหมือนเด็กไทยนะเด็กไทยอ่าน positive no say positive maintain a Positive. positive attitude say again Maintain a positive attitude. เขาให้คะแนนการออกเสียงด้วยนะออกเสียงผิดโดนตัดคะแนนนะคะใช้ grammar ผิดโดนตัดคะแนนใช้คำศัพท์ผิดโดนตัดคะแนนใช้คำศัพท์ง่ายโดนตัดคะแนน IL เหมือนง่ายแต่ยากนะมันเป็นระดับอินเตอร์นะลูกเพราะฉะนั้นเราต้องจำกฎให้ดีว่าเราควรไม่ควรทำอะไรและทำอะไรที่ได้คะแนนเพิ่ม You get it Yeah. okay like how can you maintain your positive attitude can you read it Approach the test with confidence and a friendly demeanor. demeanor. Mm-hmm. Remember, the The examiner examiner is evaluating. is Meh? evaluate. Your Evaluating. English proficiency, not your personality. Approach the test with the confidence and the friendly demeanor. เขาบอกว่าเวลาเราตอบคำถามให้ smile eye contact นะ approach the test คือให้ approach คือเข้าใกล้กับข้อสอบหรือให้ตอบสนองกับการตอบอ่ะด้วยความมั่นใจลูกแล้วก็ต้องเป็นคนที่ตอบสนองแบบ friendly ด้วยคือไม่ใช่แม่งหน้าบึ้งแม่งก้มหน้าไม่มองหน้าผู้ตอบคำถามแม่งตื่นเต้นกัดเล็บกัดนิ้วจิกนิ้วก้มหน้าโดนหักคะแนนนะลูกเขาเลยบอกว่าเวลาเราคุยให้คุยแบบธรรมชาติแบบ relax นะคะ relax แล้วก็ที่สำคัญคือ attitude เราในการตอบคำถามควรจะ positive เนาะบุคลิกออกมาเลยเนาะการตอบคำถามนะคะ remember the examiner is evaluating your English proficiency เขาจะ evaluating หรือประเมินเราเรื่องความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่บุคลิกของคุณแต่อันนี้จริงๆแล้วก็คือมันก็มาด้วยกันนั่นแหละถ้าเราบุคลิกดีเราตอบมั่นใจเราก็ได้คะแนนลูกเพราะฉะนั้น smile eye contact สำคัญมากถ้าเขาถามอะไรทีนี้บางครั้งอ่ะเราจะซวยเราอาจจะไปเจอคนสอบเนี่ยหลายสำเนียงมากถ้าเราซวยเราอาจจะไปเจอคนสอบที่เป็นสำเนียงบริติชจัดเป็นพวกสกอตแลนด์เป็นพวกสเกาต์ลิเวอร์พูลที่ผ่านเลยลูกอันนั้นนะคือสำเนียงอังกฤษแบบเช่น to like would you like to drink some water water แบบสำเนียงอังกฤษที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ในลำคอมากซะจนเราฟังยากอ่ะ
อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะว่าเราจะไปเจอผู้สัมภาษณ์สำเนียงแบบไหนนะครับซึ่งคะแนนเรานะคะในการ speaking test จะอยู่ในกำมือเขาหมดเลยลูกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรวะไม่เข้าใจเราอาจจะขอให้เขาพูดอีกรอบหนึ่งได้โดยการพูดว่าอ่ะเวลาเราจะต้องการให้เขาพูดอีกรอบหนึ่งคุณช่วยทวนคำถามได้ไหมครับให้เราพูดแบบว่าอย่า again please นะลูกอย่างที่เราชิน again again please ไม่มีนะเว้ยโดนตัดคะแนน Can you repeat that? Can you repeat that or can you repeat the question? น้องสแน็คเอาไปใช้เลยนะครับต้องพูดแบบนี้นะSnack, can you say when you don't hear the question or when you don't understand a question, how would you say that to the examiner? Can you repeat that? Can you repeat the question? นะคะ Can you repeat that? หรือเราอาจจะมี please ไว้ข้างหลังก็ได้ค่ะ Can you repeat that please? ให้มันดูแบบมีมารยาทนิดนึงดูแบบสุภาพว่างั้นเถอะหรือ can you repeat the question please นะคะซึ่งเราใช้ได้แต่อย่าบ่อยมากนะลูกเขาจะฟังว่าเราแบบเยาเยาสิคือใช้ได้บ้างอ๋อที่แบบว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะลองถามเขาไปแบบนี้นะคะโอเค you get it Yeah. okay tip number six can you read it Use appropriate body language and eye contact. Body ไม่อ่าน body นะลูก body language use appropriate body language and eye contact can you read again can you say again Use appropriate body language and eye contact. body language okay what does it mean use appropriate body language and eye contact ให้เราใช้อะไรครับท่าทางว่า body language คือ body language คือท่าทางภาษากายและการสบตาอย่างสุภาพเพราะ appropriate คือเหมาะสมสุภาพเนาะเอาแบบพอดีไม่ใช่จ้องเขาเลยหรือไม่ใช่แบบก้มตาหลบตาไปเลย body language ก็ต้องสุภาพเอาเป็นที่สำรวมนะคะซึ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะยกตัวอย่างคลิปที่คนเขาได้แบนสูงๆแบน9นะคะให้เราเห็นเนาะทีนี้เราดูเทคนิคก่อนว่าเขาทำยังไงทำไมเขาได้แบน9วะคะแนนเต็มอะไรอะยังไงอะลูกโอเค can you explain me more about number six Maintain eye contact with the examiner, not to show understanding, and and use use natural gestures to enhance your communication. So what does it mean enhance your เราเรียนมาแล้วคำนี้มันจะเป็นคำที่ advance ขึ้นมามากกว่า increase enhance บอกอะไรครับ what does it mean ฝึกเอาไปใช้นะคำเนี้ยเสริมอะครับเพิ่มถูกต้องเพิ่มมันเพิ่มมัน increase อ่ะ Can you explain more how you use your appropriate body language and eye contact to the examiner? ให้เราทำไมลูก maintain eye contact คือให้สบตากับให้สบคณตะากรรมการผู้สอบนะคะแล้วก็ not to show understanding not คืออะไรลูกนอดพยักหน้าลูก not คือต้องอเราอพยักหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจเข้าใจปะนะคะหรือเอาจะตอบเป็นคำพูดก็ได้ห้ามอยู่เฉยๆอย่างของน้องสแน็คเนี่ยจะมีข้อเสียเรื่องการ reaction กับผู้ใหญ่หรือกับครูถ้าเราเข้าใจเราต้อง not หรือเราต้อง oh yes okay I get it หรือถ้าเราไม่เข้าใจเราห้ามนิ่งไม่งั้นเราโดนหักคะแนนนะลูก
เพราะการสอบ IELTS เป็นการสอบแบบ academic เป็นการสอบวิชาการเขาดูองค์รวมเนาะซึ่งถ้าเราเข้าใจเขาโอเค I got it อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องให้ body language เขาหรือ reaction กับเขา or use natural gesture to enhance your communication แปลว่าให้ใช้ท่าทางที่ธรรมะธรรมชาติอ่ะNatural gesture gesture คือท่าทางที่ธรรมชาติเพื่อที่จะทำไมหรอก enhance your communication แปลว่าเพื่อเพิ่มการสื่อสารทักษะการสื่อสารเพิ่ขมองการสื่อสารใช่ไหมครับให้เขาเห็นว่าเรามีทักษะการสื่อสารที่ดี advance แล้วก็เหมาะสมที่จะให้คะแนน get by นี่คือเทคนิคที่เราต้องรู้เตรียมตัวไปในการสอบไม่ใช่หมูหมากาไก่นะลูกคอไซเอลอ่ะโอเค number eight ถ้าเราไม่มีใชเท่คนิคว่าแล้วเราไปสอบไม่ได้เลยนะไม่รู้เรื่องเนี่ยไปสอบไม่ได้คะแนนเลยมันต้องมีเทคนิคต้องรู้ว่าเขากำลังมองหาอะไรอะไรที่เราทำแล้วเราได้คะแนนอะไรที่เราทำแล้วเราโดนหักคะแนนเก็ตไหมลูกอ่ะต่อไป number eight Manage your time effectively. yeah manage your time effectively what does it mean how can you do that ให้เราจัดจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพยังไงอะลูก be mindful of the time and avoid like up เซเลย Be mindful of the time and avoid prolonged pause or rambling, as this may negatively impact your fluency score. เห็นไหมเขาบอกว่า be mindful mindful แปลว่ามีสติ be mindful ต้องมีสติกับเวลาและหลีกเลี่ยงการหยุดหรือการอักๆนานๆนะลูกเพราะเนี่ยมันจะไปกระทบถึงคะแนนในความคล่องในการพูด it's okay เว้ยที่จะแบบ okay it's okay for you to take a pause to think แบบโอเค I think on my birthday I love to do แล้วก็พูดแต่เราอย่าเอ่มบ่อยหรือเราอย่าแบบหยุดคิดบ่อยตรงเนี้ยมันจะไปกระทบคะแนนอะไรครับความคล่องในการใช้ภาษาความคิดแต่มันหยุดได้นะหยุดคิดได้แต่มันจะต้องแบบพอดีอ่ะแบบมีสติอ่ะไม่ใช่แบบ I have a few friends. They are อย่างเงี้ยไม่ได้เลยโดนตัดคะแนนพอเข้าใจปะเห็นภาพปะอ่ะโอเค number nine tip number nine can you read it Practice the simple questions. practice with sample questions how ยังไงลูกCan you read it? Familiarize yourself with sample questions and practice responding to them within the time constraints. Okay. Family alliance, นะคะ Family alliance, นะคะ Family rights ก็มาจากคำว่า family อะลูกแต่นี่เป็น verb family rights ก็คือให้หนูทำตัวให้ชินกับคำถามแบบตัวอย่างที่เราได้ฝึกนะคะแล้วก็ฝึกต่อไปด้วยเวลาที่มันจำกัดอย่างที่เชิญโชว์แล้วเมื่อกี้เชิญโชว์คำถามแล้วใช่ป่าวว่า topic ที่เขามักจะถามใน part 1คืออะไรเห็นยังนั่นแหละเขาบอกว่าให้เราฝึกกับคำถามพวกนั้นตอบแบบให้ชินแบบธรรมชาติลูกเดี๋ยวหนูจะได้ฝึกในคอร์สอย่างเต็มที่แน่นอนเพราะคุณแม่บอกว่าจะลงคอร์ส IELTS ให้เลยเนาะแล้วก็อันนี้ที่เชิญก็คือ3 ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเชิญจะให้หนูเรียนแบบเริ่มตั้งแต่เป็นเทคนิคเลย
แล้วก็การเรียนแบบนี้อาจจะมีเรื่องของการมันจะ strict นิดนึงเนาะน้องน้องสแน็คเข้าใจคำว่า strict ไหมลูก strict ครับมันจะต้องเข้มงวดขึ้นเพราะว่าอันนี้หนูจะเอาไปสอบยื่นคะแนนจริงๆหนูจะไปเจอ examiner ที่เขาเป็นผู้ตรวจสอบแล้วให้คะแนนหนูเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรียนง่ายๆเหมือนที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเราเรียน conversation grammar เรียนกับ teacher Kendra teacher Tanya teacher อะไรเงี้ยอันนี้กับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบทั่วไปเป็น general conversation อันนั้นเราไม่ได้ไปยื่นสอบเพราะฉะนั้นพูดผิดพูดถูกบ้างธรรมดาแต่อันนี้ strict มากที่เชอร์เคยบอกกับคุณแม่ไปบ้างแล้วแม่ได้พูดให้ฟังไหมยังลูกคุณว่านะครับแม่เคยเล่าให้ฟังยังว่าเวลาเรียนคอร์สพวกนี้เป็นยังไงเหมือนที่เชอร์เคยอธิบายคุณแม่ฟังคุณแม่ได้แบบเมาส์มอยให้ฟังบ้างไหมเคยครับเออมันจะมาทําไมมากขึ้นลูกมันที่เชอร์อาจจะต้อง strict มากขึ้นเพราะเราจะไปเอาคะแนนกับเขาเก็ตไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกเสียงคําศัพท์นะคะโครงสร้างคําประโยคต่างๆวลีที่เราต้องใช้advance ขึ้นมาเพื่อที่จะไปดึงคะแนนเนาะเพราะมันเป็น academic purpose ต่อไป the last one number 10 what is tip number 10 can you relate it Stay calm and focus. โอเค listen ออกเสียงใหม่นะคะ stay calm and focused stay calm and focused Stay calm and focus. โอเค how Focus. focused yes how If you stumble or make a mistake, mistake Done well. don't dwell on it ดูแม่งใช้คำศัพท์เห็นไหม Don't dwell Don't on it. dwell. Don't dwell on it. Maintain your composure Composture. and move on to the next question. Yeah. If you're a stumble or make a mistake, don't dwell on it. Maintain your composure and move on to the next question. Okay? นะคะมันแปลว่าอะไรอ่ะลูกเขาแนะนำว่าอะไรครับถ้าเราแบบ stumble คือตกใจใช่ป่ะหรือว่าเราทำความผิดเราพูดผิด don't dwell on it dwell on it ก็คืออย่าแพนิคให้เรา maintain your composure ก็คือให้เรา maintain คือทำให้เหมือนเดิมคือทำบุคลิกให้เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรทำผิดไปแล้วให้ move on ไป question ต่อไปอย่าไปทำแพนิคให้เขาเห็นอย่าไปตกใจนะครับเก็ตไหมลูกแล้วก็โอเคถ้าแล้วก็ move on next question เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการแบบไม่มั่นใจมันจะมีผลต่อคะแนนเรื่องของ confidence ในการสื่อสารเขาจะดูทุกอย่างเลยนะลูกเนาะเรื่องคำศัพท์การใช้ grammar ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์อีกทีหนึ่งแต่นี้คือจะเป็นเทคนิคคร่าวๆที่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะอันนี้เป็นเบื้องต้นป่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันลูกเดี๋ยวเชื่อจะให้เห็นภาพก่อนวันนี้คนนี้ได้7เห็นไหมลูก mock test feedback จะมีพวกคนเกาหลีญี่ปุ่นจีนคนไทยน้อยมากเลยอะที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างคนอินเดียเยอะคนอินเดียได้คะแนนเยอะนะเต็ม9นะลูกทุกพาร์ทฟังพูดอ่านเขียน9หมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะมาเอามาหารกันว่าเอ๊ของใครได้มากสุดเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเอามาหารกันว่าเป็น total score เราได้เท่าไหร่อย่างคนนี้เห็นปะผู้หญิงคนนี้อันนี้เขาจะให้ overall ของ speaking ก่อนคะแนนความอันนี้เขาจะละเอียดนิดนึง
คะแนนความ fluency ความคล่องความต่อเนื่องได้4.0 grammar ความคล่อง lexical คำศัพท์ pronunciation การออกเสียง5เนี่ยรวมแล้วเขา speaking เขาได้4.5อะไรเงี้ยนี่มันจะเป็นคะแนนอย่างนี้เลยนะเวลาเราไปสอบนะเขาอาจจะบอกที่เชื่อกำลังหาคลิปที่เดี๋ยวถ้าไม่เจอเดี๋ยวเอานู้นก่อนลองเอาคลิปของคนนี้เคยมีคนที่ไปสอบแล้วคะแนนได้เต็ม9แล้วไปทำงานเป็นผู้สอบก็มีนะเป็น examiner 9 มิลเลียนเลยเหรออ่ะเดี๋ยวดูผู้หญิงคนนี้แล้วกันครับคนนี้น่าจะเป็น Chinese อ่ะคนนี้แล้วกันคนนี้เขาได้แบนเท่าไหร่ลูกตลอดชีวิตผมเลือกในแบบของตัวเองมองหาความแตกต่างในดีเทลเดี๋ยวนี้ให้เราเห็นภาพ overview ในการพูดอันนี้คนนี้ได้เก้านะคะ IELTS speaking test band score 9นะคะอ่ะให้เดาว่าคนไหนเป็น examiner แล้วคนไหนเป็น tester examiner อยู่ฝั่งขวาเก่งก็คือผู้ชายใช่ไหมครับครับอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะน้องสแน็คเขาจะถามยังไงเขาจะตอบอะไรยังไงนะคะขวามือเราผู้ชายเป็น examiner ค่ะคือผู้เข้าสอบถ้าเราไปเจอคนพูดจาดีๆสำเนียงดีเราสบายได้คะแนนเยอะลูกเพราะว่าถ้าเราไปเจอคนใจดีนะเขาไม่สตริกมากนะแบรเราจะสูงสำเนียงฟังง่ายคือทุกอย่างอะในการพูดอะแม่งของคะแนนเราอะอยู่ในกำมือมันอะเออส่วนซ้ายมือเป็นผู้หญิงลูกที่เขาได้9 คะแนนเป็นผู้เข้าสอบซึ่งตอนนี้เขาได้เปเขาได้อัปเกรดเป็น examiner แล้วลูกเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาดีมากนะคะอ่าเดี๋ยวเชื่อให้ดูก่อนนะคะเป็นตัวอย่างเราจะได้เห็นภาพลูกเวลาเข้าไปสอบนะคะspeaking 3 part เขาเริ่มอะไรทักทายยังไงบ้าง Are you ready น้องสแน็คยามอะไรโอเค very good here we go 0131345 8 the examiner is Sam. Okay, I think we can start. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on the 11th of February. Center number DDC125, and the candidate is Mehnush Hafi. The candidate number is 0131345 8. The examiner is Samson Sees. Examiner number 443533. Good afternoon, my name is Samson. Would you please tell me your full name? Sure, my name is Marin Mushafi. Wonderful. Can I see your identification, please? Yeah, sure. Thank you. You're welcome. Wonderful. Thank Thank you very you. much. Okay. In the first part of the exam, I will ask you some personal questions. Let's talk about your leisure time. When and how much leisure time do you generally have in the week? Well, actually, I have a quite hectic schedule in the week, and I'm almost working 24/7 from 9 in the morning to ungodly hours at night because I have a full-time job with a very heavy workload which I have to manage. So to answer your question, I can say that I don't really have much free time during the week these days. Right, and who do you generally spend your leisure time with? If I get the chance to have some free time for myself, I prefer to spend it with my family, since on the other occasions or the other days, we don't really have much time. And we are so busy with our grueling schedule, so when we have this opportunity, we have to take it to be together. And if I want to tell you about the activities we do when we're together, I can say that we just sit and watch our favorite drama series in the evenings, which is called This Is Us. And we have some junk food, snacks to enjoy this quality time together. Wonderful. And what are some activities you enjoy in your leisure time? Just go through them briefly. As I mentioned earlier, I have a very, very busy schedule. And I don't have much free time for myself. So sometimes I just prefer to sit and relax, because I feel exhausted at times. And I need to get some sleep and free up some time just to
Maybe be with my family. That's also something else I would like to do in my free time. We can talk with each other about the plans we have for the future, just to, it actually helps me figure out what I want to do about my life, and it motivates me and it encourages me to keep on trying as I am. Yeah, these are the things I normally do in my free time. Wonderful. And what do you like about these activities altogether? I really enjoy spending time with my family, especially my mother and my sister, because it really gives me more energy after I'm done with my work or with my studies, so it really helps me emotionally. And I do need to hang out with my friends on the weekends, especially because we usually go hiking, and it is a very good chance to be away from the hectic pace of Tehran. And I can just look at the snow-covered peaks in the mountains and enjoy the fresh air. So these are the things I really love about the activities, these activities I do in my free time. Right. Okay, let's move on to talk about animals. Do you like animals? It depends on what kind of animal we're talking about, but I can say that I like farm animals. Because I encounter them from time to time when I go to the countryside to have a walk. And I can say that lambing is an extraordinary time of the year, and I enjoy looking at the lambs suckling up to their mother. I think mothers, I think it's adorable. And I think that's the reason why I sometimes go to the to my uncle's farm in the northern part of Iran to just see these animals and enjoy the nature. Right, and what sort of animal would you like to have? Okay, so now snack, how was it? How was the conversation between the examiner and the tester? How do you find it? Do you think it's easy to understand, or it's kind of hard for you to understand? My friend is hard and easy to with them. Excuse me, can you say again? I can hear you well. You feel it hard, it's hard and easy? What? Yeah, hard and easy. Hard and easy. Okay, this combination of being hard and easy, right? So this is Yeah. the example, but the first part, like part one of speaking test, hasn't finished yet, okay? But I mean, our time is up now, but before we go, I have a few questions to make sure that you kind of understand about the test. So how many topics have you heard from the conversation? Like, how many topics does the examiner talk about or ask about? หนูได้ยินท็อปิกอะไรบ้างลูกAnimal leisure time. Yeah, the first one was the leisure time. Okay, what does it mean, leisure time? Free time, right? Yeah, free time or free time activities ใช่ไหมคะหนูจะเห็นว่าคำถามที่เขาถามก็จะเป็นท็อปิกที่ทำไมลูกเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลย hobbies บางครั้งเขาใช้ hobbies บางครั้งเขาใช้ leisure time activity เราก็ต้องเข้าใจมันก็จะเป็นคำถามแบบที่เราคุ้นเคยถูกต้องไหมลูกแต่สังเกตเวลาคนตอบที่เขาได้แบนสูงสูงเขาตอบง่ายไหมเขาตอบแบบตอบสั้นๆไหมไม่ไม่เลยกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวพ่อเรียนไปเชื่อจะให้หนูเรียนแบบจริตของคนที่เขาตอบได้แบนเก้าแบนแปดให้ได้นะคะเขาจะตอบเหมือนเขาพูดกับญาติกับคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปเลยสังเกตความสบายสบายของเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกเทสเก็ตปะครัเขบาก็พูดไปต่อไปท็อปิกที่สองค่ะ What was the second topic that the examiner talked about? animal Animals ใช่ไหมคะเพราะเขาจะเปลี่ยนท็อปิก
ท็อปิกหนึ่งเขาก็จะถามประมาณสัก4-5 คำถามถูกไหมลูกเนาะแล้วเทสเตอร์เขาก็จะพูดไปตอบคำถามหนึ่งก็4-5 ประโยคมันเล่าเรื่องให้ฟังเพลินๆเนี่ยคะแนนได้เยอะมากพอเปลี่ยนท็อปิกเขาจะบอก now okay let's move on to the topic animals ไหมคะแล้วเขาก็จะถามคำถามรู้สึกว่าพาร์ท1จะมีทั้งหมด3 ถึง 4 ท็อปิกแล้วแต่ examiner แต่ละคนเนาะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อครั้งหน้าถ้าเป็น IELTS น่าจะหลักๆเรียนกับเชอร์ธัญญานะเพราะว่าของเชอร์นี่ตัวแม่แล้วก็เชอร์จะค่อนข้างสตริกถ้าเรียนกับท่านอื่นก็ได้แต่ว่าทีเชอร์จูนก็ได้แต่ทีเชอร์จูนจะหลวมหน่อยทีเชอร์เคนดราก็สอนได้ด้วยหรอแล้วก็ยังหนูยังไม่เคยเจอทีเชอร์พูใช่ปะยังครับอ่าครับโอเคไม่เป็นไรรู้สึกว่าจะรู้เจสึกอว่าแแคค่่เคธรั้องเแดคี่ยวครั้งเดียวอะไรนะลูกผมมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเคยเจอทีเชอร์ฟูแค่ครั้งเเฮ้ยจริงเด็กเคยเรียนกับเชอร์พูหรอยวรู้สึกว่าเคยนะเหมือนเชอร์พูเขาโดนซัสเพนไปช่วงหนึ่งเขาโดนโรงเรียนทำโทษไปแป๊บหนึ่งหนูไม่ได้น่าจะเจอเขานะเนี่ยเขากลับมาแล้วแต่ว่าที่เชอร์พูเขาจะสอนแบบเขาก็ไวเขาก็เป็นลูกครึ่งเลยล่ะลูกครึ่งเขาใช้ภาษาอังกฤษเลยล่ะพ่อเขาเป็นคนอังกฤษแม่เขาเป็นคนไทยเขาเป็นลูกครึ่งบอกว่าที่เชอร์พูตอนนี้เขาจะมีตารางเต็มเขาไปสอนแซดลูกแซดก็คือเป็นข้อสอบที่แม่งยากกว่าไอเอลคดีเนาะแซดแซดแม่งมีเลขด้วยอะเลขเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษมันจะเป็นวรรณกรรมอะจะยากกว่าไอเอลซึ่งแซดก็ต้องแต่แล้วคณะที่เขาใช้อ่ะแต่ดูแล้วของน้องสแน็คไม่มีแซดที่ต้องยื่นไม่ต้องไปนั่งเรียนหรอกแซดยากนะคะแต่ไอเอลเป็นอินเตอร์ยื่นได้ทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นระดับเป็น universal นะคะอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้ลองฟีดแบ็กให้ฟังสิว่าหลังจากที่เราได้วิรู้แล้วว่าหลักสูตร IELTS เวลาเรียนมันประมาณเนี้ยเราลองฟีดแบ็กสิว่าเรารู้สึกยังไงบ้างจากที่เราเทียบกับที่เราเรียน conversation ทั่วไปที่ผ่านมาเรารู้สึกว่ามันเรื่องมากใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงลูกลองอธิบายซิลองฟีดแบ็กมาซิว่าวันนี้เราเรียนอะไรบ้างแล้วเรารู้สึกมันต้องยังไงเราจะต้อง improve อะไรบ้างหน่อยขอฟีดแบ็กหน่อยลูก Like what's your opinion or attitude or any comments or feedback about this class today? คิดว่าไม่ยากเกินไปที่เราจะทำได้เนาะใช่ใช่มันเป็นความรู้ใหม่ๆเนาะแล้วเราก็พร้อมไหมลูกที่จะแบบพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ที่อาจจะต้องมากขึ้นยากขึ้นแล้วก็เรื่องการออกเสียงเรื่องการตอบคำถามให้ยาวขึ้นมันจะมีเทคนิคหรือว่าทิปจุกจิกขึ้นถูกต้องไหมลูกทีค่รเรัาบอาจจะต้องการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อเตรียมตัวในรั้วมหาลัยซึ่งถ้าเราสามารถได้คะแนนเราเรียน IELTS ผ่านไปแล้วด้วยเนี่ยมันเราจะได้ทักษะในการเตรียมตัวในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในแง่วิชาการทำ proposal ต่างๆ presentation ในรั้วมหาลัยด้วยนะเจ้าสนะเก็ตไหมลูกเพราะฉะนั้นเกมัน็ตก็คเปร็ันบการที่ดีที่เราจะต้องเตรียมตัวปรับโฉมใหม่เราอูเอแล้วก็อัปเกรดเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเราเนาะถูกต้องไหมลูกเนาะครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เอ๊ะหนูยังไม่เปิดเทอมนี่เนาะยังวันครธัรบรมดาล่ะวันธรรมดาหนูเรียนได้ไหมลูกเจ้าสแน็ควันนี้วันวันธรรจมันดทร์าไปเที่ยวไหนไหมไม่น่าจะไปไหนแล้วครับดีมากเธอจะให้หนูเรียนถี่ขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกวิชาการเราเรียนถี่ขึ้นได้สักสัปดาห์ละ3 ครั้ง2 ถึง 3 ครั้งแต่ถ้าเรามีธุระไม่เป็นไรนะเหมือนเดิมนะลูกนะเหมือนที่น้องสแน็คทำก็คือหนูจะเป็นผู้ใหญ่หนูจะรู้ว่าถ้าหนูมีธุระหนูจะบอกเชื่อเลยหนูจะพิมพ์ภาษาอังกฤษมาเนี่ยที่เชื่อฟีดแบ็กชมไปกับคุณแม่ที่เชื่อชอบมากตรงเนี้ยก็เหมือนเดิมนะลูกถ้าเรามีธุระหรือเรา
ปวดหัวตัวร้อนหรือเราไม่สะดวกเราต้องไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรืออะไรก็บอกกันเหมือนเดิมเนาะนะคะก็เดี๋ยวเชื่อแจ้งไปเชื่ออาจจะให้เรียนเพิ่มสักอีกครั้งหนึ่งสัก3 ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะมีความโฟลว์มากขึ้นแล้วแต่ที่หนูจะสะดวกเนาะเดี๋ยวเชื่อจะทักถามไปโอเคไหมลูกได้ครับเก่งมากเลยเนาะโอเคน้องแซก good job for today good practice for today and I hope to see you again soon นะคะ I'll text you about the time the next class okay Okay. okay so I hope you have a great day and I'll see you soon bye bye look take care Bye bye ครับครับลูก